มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าการตัดต้นไม้ใหญ่ๆที่เขาบอกว่ามีลุกขเทวดาอยู่จะบาปไหมคะถ้าต้นไม้นั้นเนี่ยเราสามารถตัดได้อย่างถูกต้องชอบธรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของเราตัวการตัดต้นไม้เนี่ยไม่บาปหรอกเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามีลุกขเทวดาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติพระวินัยว่าให้พระอย่าไปตัดต้นไม้อันเป็นที่อยู่อาศัยแห่งพูดเพราะว่าทำให้เทวดาเนี่ยเข้ามาฟ้องแล้วก็เขาไม่พอใจไงนะเพราะฉะนั้นเราเองถ้าให้ดีแล้วล่ะก็ต้นไม้ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยหลีกเลี่ยงอย่าไปตัดเลยเสียดายช่วยกันรักษาสีเขียวให้กับโลกเถอะเราเลี่ยงด้วยการไม่ตัดได้ไหมขนาดต้นไม้ใหญ่อย่างที่ถนนปาจีนเนี่ยนะมีต้นยางใหญ่ๆ 2-3 คนโอบเนี่ยอยู่ 10-20 ต้นเนี่ยจะตัดถนนทั้งเส้นเขายังต้องเลี่ยงไม่ตัดต้นไม้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่นับวันจะหายากขึ้นทุกทีเราช่วยกันรักษาแล้วช่วยกันปลูกให้มากๆดีกว่าเจริญพร